ผยปาล์มนี่อยู่ทุกช่วงชีวิตวันที่ร้องไห้รอใครถึงเช้าชื่อสกุลตรงกันแม้ยามต้องอยู่คนเดียวตอนนี้แอปก็มีปาล์มี่เยียวยาแอปทักษอรเผยเรื่องราวที่มีปาล์มี่อีฟปานเจริญนักร้องสาวเสียงดีสุดอินดี้มาเป็นแขกรับเชิญในสามแซ่บที่เจ้าตัวดีใจหนักหนึ่งในแฟนคลับตัวยงสุดปลับปลื้มที่มีปาล์มมี่อยู่ในทุกช่วงชีวิตก็ว่าได้แม้วันที่ร้องไห้โดยแอปบอกว่าจะอินเลิฟจะอกหักอะไรอยู่กับพี่มี่ตลอดอยู่กับเพลงพี่มี่ทำเอาปาล์มมี่ก็ปลื้มเหมือนกันแอปยังบอกอีกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวรู้สึกว่าได้รับขวัญจากขวัญเอ่ยขวัญมาของพี่มี่ด้วยเมื่อถามว่าช่วงเยียวยาเปิดเพลงอะไรของปาล์มมี่แอปบอกทันทีว่า8โมงเช้าวันอังคารส่วนเพลงที่ฟังเมื่อไหร่เรียกสมาธิเข้าคาแรคเตอร์ได้เลยคือเพลงคิดถึงคาแรคเตอร์นางเอกต้องมีจะติดโทรศัพท์ไว้ตลอดปาล์มมี่เผยติดตลกเพลงคิดถึงนี่ไม่มีใครฟังเลยนะก่อนจะร้องโชว์สดสดสุดไพเราะให้แอปกลางรายการสุดปลื้มหนักทางรายการเปิดเพลง8โมงเข้าวันอังคารทำแอประลึกความหลังเอามือปิดหน้าบอกเพลงที่สมัยก่อนร้องไห้อยู่กาละแมพัชรศรีถามทันทีคุณฟังเพลงนี้ตอนเช้าเหรอแอปตอบว่าฟังตอนเช้าสิเคยรอใครถึงเช้าไหมถึงกับมีคนแซวแรงพร้อมบอกว่าไม่ได้รอคนเดียวรอกับพี่มี่โดยแอปได้โพสต์ภาพคู่ปาล์มมี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งเผยเรื่องราวที่น้อยคนจะทราบพร้อมแท็กไอจีถึงปาล์มมี่ด้วยว่าอีฟปานเจริญแอนอีฟพักสุขเจริญสูจิบัตรแอปตอนเกิดชื่ออีฟเหมือนกันนะคะ @palmy.igขณะที่สาวปาล์มมี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบทำเอาหลายคนเห็นด้วยว่าตรงกันทั้งชื่อนามสกุลจริงๆ @aff-taksaorn แล้วไหนจะคำว่าเจริญที่ปิดท้ายตรงนั้นอีกต้องรวมด้วยไหมอะคะแบบพี่แอฟว่าก่อนแอฟจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า @palmy.ig มาเข็บพะเลขขออนุญาตพี่กาลาแมนะคะอยากเล่นบ้างจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวจำนวนมากขอบคุณที่มาสามแซบ aff-taksaorn